ิ่งทำให้เราอาจจะเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้นะในแง่หนึ่งตรงที่ว่าก็รู้ว่าคะแนนนิยมตัวเองตกต่ำอยู่เนี่ยยิ่งออกไปเปิดหน้าเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้คุณอัศวินก็รู้สึกแย่ก็ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้ว่ากทมไปหลายคนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์เชียร์ใครก็พอจะเดาออกนะฮะก็วันดีคืนดีก็ไปลงพื้นที่ตามจุดต่างๆใช่ไหมไม่แต่การลงพื้นที่เนี่ยนะเป็นการลงพื้นที่ที่แบบไม่บอกสื่อแล้วก็เหมือนกับไปกันไปเองแล้วก็เอารูปส่งให้สื่อใช่ซึ่งประหลาดไหมก็ไม่ยอมที่จะให้ถ่ายดูไงเพราะว่าจะพยายามพูดกันออกไปฟังประชาชนประชาชนบอกเข้าใจรัฐบาลทุกอย่างแต่ถ้ามันมีภาพเคลื่อนไหวมีภาพจากนักข่าวมันอาจจะไม่เป็นตามนั้นก็ได้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ให้นักข่าวไปนะอย่างวันก่อนใช่ไหมอาจารย์พิษวันศุกร์ก็แกไปคลององอ่างใช่ไหมไปคลององอ่างวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปเสาร์อาทิตย์ไปที่ไหนแล้วเสาร์อาทิตย์แต่ผมรู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยไปคิดมากว่าเรามองเขาในแง่บวกว่าเขาเป็นคนใจดีไปเขาเรียกอะไรนะไปช่วยไปช่วยจริงๆเขารีบออกไปเคมก่อนว่าขอคลองอ่างของเขาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะอ้างนี่ของเขานะมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพี่ว่าแบบไม่ยอมไปฟังปัญหาของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยรู้จริงหรือเปล่าประชาชนเดือดร้อนอะไรซึ่งแต่ก็ลักษณะของการให้สัมภาษณ์ก็เป็นลักษณะประเภทแบบแกพูดคนเดียวเนี่ยแหละฮะคนที่มาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยคืออะไรครับแค่ให้สื่อตามยังไม่ให้ไปเลยอะนะทำให้คุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับตั้งคำถามว่าทำไมการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่คลององอ่างและพื้นที่ต่างๆในช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการตีความได้ไหมว่าช่วยผู้สมัครผู้ว่ากทมบางคนหาเสียงหรือเปล่าโดยเฉพาะการไปตลาดหรือสถานที่ที่เป็นผลงานของอดีตผู้ว่ากทมและกำลังเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในเวลานี้ด้วยนะที่สำคัญคือยังมีการพูดลักษณะอยากเลือกบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่มีผลงานมาแล้วอย่าเลือกแต่คนที่พูดเก่งอย่าเลือกคนที่จะมาทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย มันทำให้เห็นชัดว่าเป็นการสอดเจตนาไปในทางปิดกั้นผู้สมัครรายอื่นและสนับสนุนบุคคลบางบุคคลนะครับคุณหมอชลน่านบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องวางตัวเป็นกลางทั้งการเมืองแบบท้องถิ่นหรือว่าทุกอย่างเนี่ยกฎหมายมีการกำหนดห้ามเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการที่เป็นการให้คุณให้โทษกับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้นการออกมาของพลเอกประยุทธ์สอบไปในทางให้คุณทางอ้อมถึงแม้จะไม่ได้ระบุชื่อใครออกมาแต่ทุกคนก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีเจตนาอย่างไรส่วนตัวจึงเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้เข้าข่ายให้คุณให้โทษในทางอ้อมนะทางนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับบรรดานักร้องทั้งหลายนะฮะที่ชอบร้องเรียนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามทำไมไม่นำประเด็นนี้ไปพิจารณาดูบ้างทำไมไม่ไปร้องเรียนพลเอกประยุทธ์บ้างโดยเฉพาะประเด็นที่ออกมาบ่งว่าให้เลือกนักปฏิบัติซึ่งที่ผ่านมาก็มีเพียงแต่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเท่านั้นที่บอกว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติจึงสามารถตีความได้ว่านายรัฐมนตรีไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลต่อตัวผู้สมัครด้วยนะฮะแหมไปเรียกร้องนักร้องผมว่าพรรคเพื่อไทยฟ้องเองเลยฮะไปแจ้งเองเลยดีกว่าเรื่องเนี้ยนักร้องเขาก็รู้กันอยู่ฮะครับด้านคุณสุทินคลังแสงนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็บอกว่าหากมองในแง่ดีจริงๆแล้วเนี่ยประยุทธ์สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ทุกที่ทั่วประเทศแหละทุกเวลาที่จำเป็นแต่ว่ามันก็สงสัยว่าอยู่ดีๆทำไมมาลงเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องไปแนะนำการเลือกตั้งซึ่งคำพูดของคุณประยุทธ์เนี่ยก็สอดคล้องกับคำโฆษณาของผู้สมัครผู้ว่าบางคนพอดีมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะทางนี้การกระทำดังกล่าวนะครับขัดจริยธรรมความเป็นผู้นำอย่างชัดเจนเอาตำแหน่งนายกนะครับไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งนายกต้องอธิบายเหตุผลอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับทราบขณะที่กกต.ซึ่งมีหน้าที่รักษากติกาการเลือกตั้งต้องมีความกล้าที่จะตักเตือนและลงโทษนายกนะพลเอกประยุทธ์นะครับเอาตัวเองเข้ามาพัวพันได้เสียในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแบบนี้ชวนนี้คิดต่อไปว่าแล้วช่วงชิงอำนาจในการเลือกตั้งระดับชาติหรือมีพลเอกประยุทธ์จะไม่เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นแสดงให้เห็นท่าแท้ของพลเอกประยุทธ์ว่าพร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นเพื่อทำให้ได้อำนาจมาแต่เวลาเหลือก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็อยากให้สังคมช่วยกันจับตาแล้วก็ให้สติดังๆกับพลเอกประยุทธ์เพราะมีอำนาจให้คุณให้โทษสูงกว่าใครดังนั้นใครที่รู้สึกว่าส่วน
มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทำของพลเอกประยุทธ์ให้ไปยื่นร้องเรียนนะครับผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานต่อไปคือไม่เพียงแต่ฝากฝั่งของเพื่อไทยเท่านั้นนะครับแม้แต่ทางคุณพนิษฐ์วิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแสดงความเห็นแล้วก็แกเขียนหัวข้อเลยนะว่าบิ๊กวินในเงาบิ๊กตู่คือคุณพนิษฐ์ตั้งคำถามนะครับว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่สะพานขาวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะไม่เชียร์ใครแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้ตามสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยก็จะหมายการพูดถึงพลตำรวจเอกสุวิทย์ขวัญเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าจะหาเสียงลองถามไปต่อซิว่าของเดิมทำอะไรมาแล้วมีอะไรบ้างเขารู้หรือยังและจะทำอะไรตรงนั้นหรือจะทำอะไรใหม่มารื้อทิ้งทั้งหมดถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรคำว่าจะทำอะไรต่อมันสอดรับกับสโลแกนของพลตำรวจเอกอัศวินนะที่บอกว่ากรุงเทพต้องไปต่ออย่างบังเอิญอันนี้คุณพนิษฐ์ใส่เครื่องหมายคำพูดนะขอโทษนะฮะใส่เครื่องหมายคำถามไว้แล้วก็อีกวันต่อมานะครับช่วงวันที่31มีนาคมพลเอกประยุทธ์ควงแขนพลเอกอนุพงศ์นะฮะลงพื้นที่คลององอ่างรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนโดยเป็นภารกิจที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการอีกครั้งและการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้คงไม่แปลกอะไรหากแต่การเลือกลงพื้นที่คลององอ่างในช่วงนี้และเป็นวันเดียวกับที่มีการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยิ่งทำให้คนปักใจเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์กำลังช่วยพลตำรวจเอกอัศวินหาเสียงทำอ้อมแม้ไม่ได้มีประโยคไหนได้สื่อถึงโดยตรงก็ตามคุณพนิษฐ์บอกด้วยนะครับว่าการที่ผู้มีอำนาจไม่ได้วางตัวเป็นอิสระตามหน้าที่ของตนเองย่อมสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับผู้สมัครคนอื่นๆการกระทำแบบนี้ไม่เพียงแค่ทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งที่คนกรุงรอมา9ปีมันเป็นทำให้รู้สึกว่ามีใครพยายามที่จะรักษาหน้าของตนเองไว้โดยทำทุกอย่างให้คนจับฝ่ายตัวเองชนะหลังจากคิดว่ามันควรไหมที่เนี่ยอยู่ดีๆแล้วไม่เคยเห็นพลเอกประยุทธ์ลงตลาดลงอะไรเงี้ยเฉยๆเพราะว่ามันเป็นการยิ่งทำให้เราอาจจะเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้นะในแง่หนึ่งตรงที่ว่าก็รู้ว่าคะแนนนิยมตัวเองตกต่ำอยู่เนี่ยยิ่งออกไปเปิดหน้าเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้คุณอัศวินก็รู้สึกแย่ก็ได้และในอีกด้านหนึ่งสิ่งซึ่งควรจะเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ควรแค่จะมาวิจารณ์ตามเทศกาล มันควรจะย้อนหลังไปจัดการเลยว่าตั้งแต่ยึดอำนาจรัฐประหารมาเนี่ยคุณแช่แข็งการเมืองท้องถิ่นไปกี่ปีทำให้ประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นรูปธรรมนะอย่างชัดเจนเพราะว่าประชาชนไม่มีโอกาสเลือกตัวแทนแล้วหมดเขาเรียกอะไรหมดเทอมแล้วก็ปล่อยให้เป็นต่อนะครับคือคุณทำลายระบบการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดทั้งปวงลงเลยซึ่งการทำรัฐประหารหลายครั้งก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำเพราะไม่ได้อยู่ในเวลายาวนานแล้วครั้งนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือว่าทุกระบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเนี่ยคุณจัดการเอาไว้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณทำลายนะคุณพยายามทำให้คนเหล่านั้นเป็นพวกของคุณนะครับคือมันจริงๆเนี่ยมันนานกว่าตั้งสว.อีกนะเพราะข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพวกเนี้ยเขาควรจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนคุณปล่อยให้เขาอยู่และในลักษณะช่วงนั้นเนี่ยคุณทำให้มีการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับคือคุณต้องคิดดีๆนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่ใช้ทฤษฎีเยอะแยะผมก็เถียงกับเขามานะว่าเขาก็เชื่อว่าจะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งชาติใช่ไหมถึงเวลาเขาเลือกตั้งชาติก่อนเพราะอะไรเพราะเขายังคงผู้นำท้องถิ่นเหล่านั้นไว้ให้เป็นพวกเขาได้เขาจัดการเอากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกเสร็จก็เอาอบต.เทศบาลอบจ.เป็นพวกเขาอีกคืออย่างน้อยเนี่ยคนเหล่านั้นก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคดีอะไรก็ได้สารพัดนะช่วงแรกปลดเขาหมดนะแล้วก็มาตั้งแปลว่าทำกันเป็นระบบอยู่แล้วล่ะใช่คือทั้งหมดในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่นึกจะทำอะไรก็ทำผมคิดว่าคิดอย่างเป็นระบบแล้วนะครับอันนั้นที่สำคัญคุณจะต้องชี้ให้คนได้เห็นครับมีข่าวเลือกตั้งไหมก็ไปกันต่อว่าแต่ละคนเนี่ยลงพื้นที่อะไรกันบ้างอย่างเช่นอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็ไปตลาดอตก.นะครับก็บอกว่าพอไปตลาดอตก.ก็พบว่าประชาชนยังคงบ่นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่อยากให้เข้ามาดูแลเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพกทม.ต้องเข้ามาช่วยเหลือจัดสรรให้มีพื้นที่ค้าขายลดราคาค่าเช่าแผงลดรายจ่ายจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้นะครับอาจารย์ชัดชาติยังเสนอแนวคิดตลาดออนไลน์สำหรับผู้ไม่ประสงค์มาตลาดด้วยตนเองสามารถสั่งผ่านตลาดสดออนไลน์ก็สามารถช่วยลดการจราจรลดมลพิษนะ
นะฮะอาจารย์ชัชชาติยังกล่าวต่ออีกนะครับว่ากทม.ไม่ใช่มีหน้าที่แค่กวาดถนนเก็บขยะแต่ต้องช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่โดยตนมองว่ากรุงเทพมหานครต้องเปลี่ยนมุมมองเมืองจะอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจเมื่อมีการค้าขายก็มีการจ่ายภาษีและกรุงเทพก็จะมีรายได้เพิ่มมาช่วยพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นอีกและสำหรับแนวทางการหาเสียงนะครับเพื่อสร้างฐานเสียงใหม่เนี่ยอาจารย์ชัชชาติระบุว่าลุยทุกทางทั้งทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter TikTok นะฮะซึ่งรับการตอบรับดีอย่างไรก็ตามมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์นะดังนั้นการลงพื้นที่จึงสำคัญขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนของตนด้วยเพราะด้วยความเป็นผู้สมัครอิสระไม่มีหัวคะแนนแต่มีอาสาสมัครมาช่วยจึงต้องเน้นการลงพื้นที่ให้เข้มข้นขึ้นนะฮะและขอบแกก็ย้ำนะครับว่าขอย้ำเป็นครั้งที่250ยืนยันว่าอิสระจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหนมาด้วยความจริงใจและต้องการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจุดแข็งของการลงในนามอิสระก็คือความคล่องตัวอยากจะทำอะไรก็ทำนโยบายออกเร็วปรับเปลี่ยนตามที่ประชาชนให้ความเห็นแม้เราจะไม่มีพรรคการเมืองแต่เรามีอาสาสมัครที่พร้อมจะทำงานนะฮะทำให้เมืองนะครับโดยทุกคนต้องการเห็นกรุงเทพน่าอยู่และดีสำหรับทุกคน